สวัสดีค่ะวันนี้พินพาทุกคนมาอยุธยาเลยอ่ะพามากับช่องวอล์กบายพินนี่นะคะเดินไปกับพินนี่ในงานกลุ่มเซ็นเตอร์ที่ไปเห็นใน Facebook อ่ะเขาบอกว่ามีงานมหกรรมสินค้าราคาถูกอะไรเงี้ยอยู่ที่โรงเรียนเสนาพอดีก็เลยมาทำธุระด้วยมาอย่างนู้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นก็มาดูโรงเรียนเสนาพอดีนะคะโรงเรียนเสนาพอดีก็ถือว่าออกมานอกโซนคือนอกจังหวัดนนทบุรีนะนี่ค่ะมาเจอน้ำไอ้งานเขาก็เป็นมินิมอลแหละแต่เราผ่านมาเฮ้ยหมูคงน่ากินอ่ะนี่ค่ะไปที่ไหนก็ต้องมีรองเท้าแล้วก็มีพ่อเสื้อส้มตรงนู้นขายขนมปังอ่ะน่ากินอ่ะอ้วนส่วนมากร้านที่ขนมปังที่เราเจอตามงานแฟร์จะชื่อร้านปังเวอร์นะแต่นี้ไม่ใช่นี่เขาของงานเขามีนี่มีนี่เขาก็จะมีเนาะมีทดสอบความแม่นไงมีทดสอบความแม่นด้วยมีขนมโบราณนะคะเขามีเสื้อผ้าอะไรของเขาอะว่าซื้อไหมว่าดูไก่ทอดไอ้ไข่สวยอะว่านี่ขายแล้วขนมโบราณเลยมีโซนนั่งกินขนมจีนด้วยขนมนั้นมันมีขนมอะไรที่เรากินสมัยเด็กๆอะว่าโอ้มีหนวดมีไข่มีเห็ดยอหมึกไข่พอนี่ค่ะงานเขาก็เป็นมินิมอลนี่แหละเดี๋ยวก็มีนั่งระบายสีมีบ้านบอลให้หนึ่งหลังมีน้องกระต่ายน่ารักให้10ตัวระบายสีอะค่ะนี่ค่ะมีแทมโพลีนแล้วก็มีบ้านบอลเอางานต่อดีวันพอแล้วจ้ามาป่ะมีรถไฟเล็กๆน่ารักมีเล่นลูกโป่งอะที่สำคัญก็มีตกปลาเนี่ยของงานมามีหม้อประกาศด้วยแหละประกาศเคยเห็นปะล่ะประกาศอะอันนี้คืออะไรเราเหมือนทิวหันมานี่ข้ามไปไหนก็ไม่รู้ว่าไหนว่าจะซื้ออะไรทานนะคะมีลูกชิ้นสีแดงก็มีแต่คุณกุ10บาทไอ้ล่มใช่ไหมนี่ค่ะมีไก่เป็นอย่างเงี้ยน่ากินนะเลือกเงี้ยดูดิหมูยอแล้วถ้าอยู่แต่ที่อยู่ตรงนี้ในตัวเมืองของอำเภอเสนานะคนก็มียำหอยเชอรี่ด้วยลองละเอาหน่อยเนาะยำหอยเชอรี่ว่าหน่อยไอ้ยำหอยเชอรี่ค่ะเผ็ดกลางเราก็ต้องหอยแครงเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตรงแบบเลือดเราก็ประสานหาเท่าไหร่คะหนังสือให้หน่อยค่ะเชอรี่หอยเชอรี่ก็ทำอันนี้เรียกว่างานอะไรอะคะช่างเถอะไม่เป็นไร คือจำชื่อไม่ได้ไม่รู้เรียกถูกเปล่ามีคนชอบสนใจหอยโอ้ยเชอรี่ใส่ถุงค่ะใส่ถุงได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นที่เป็นน้ำจิ้มแบบเยิ้มๆอ่ะคันนี้ก็คือตัวเมืองอำเภอเสนานะคะก็มีผู้คนขวักไขว่เขาก็จะมาเที่ยวกันนี่แหละงานนี้แหละแสดงว่าเขาต้องมีลูกค้าเขาถึงได้จัดงานนี้ไงไก่น่ากินมากกว่าไก่อ่ะ
ก็นั่งกินที่แล้วก็ถ้ามีแมลงทอดนี่แหละถึงแล้วนี่แล้วก็มีมะม่วงโอ้โหร้านยำนี้โอ้โหอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินกว่าเยอะเลยโอ้มีตำกระท้อนด้วยแต่มันว่านี่ไงไก่นี่ไงไก่พิษณุโลกอ่ะที่ดูน่ากินน่ากินหน่อยอ่ะเออหุยมีหนมเบื้องด้วยครับแสดงว่าครบจบในงานอ๋อนั่นก็เป็นที่ขนส่งของอำเภอเสนาอ้วนอ๋อเป็นตลาดขนส่งเหมือนกันอาคารนี่ไปละโอ้โหยังเป็นงานแฟร์ที่เดินแบบใช้เวลานี้ถึงทำไมแวะซื้อยำเห็นไหมพามางานท้องถิ่นนะมาชมชีวิตชนบทของอำเภอเสนาด้วยไปดูบ้านเรือนของเขาแปลกตาดีเอางี้วันนี้เป็นจบแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะ